สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูตำลึงของเรากันนะคะเพื่อนแล้วก็จะแนะนำเทคนิคนะคะวิธีการเลี้ยงตำลึงยังไงให้รอดตายในเมืองหนาวนะคะเพื่อนอันนี้นะคะต้นตำลึงของเรานะก็มีอายุเกือบ4ปีแล้วนะคะเพื่อน3ปีด้วยนะคะเนี่ยลำต้นเขาก็จะใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะถ้าให้ดูใกล้ๆจะเห็นความใหญ่นี่นะคะดูนิ้วเราเอานิ้วไปเปรียบเทียบนะอันนี้นี่อันนี้นิ้วชี้นะคะใหญ่กว่านิ้วชี้เราอีกนะคะเพื่อนโคนเขานะตอนนี้นะเพราะอะไรทำไมเขาถึงรอดนะคะเพื่อนเพราะว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเพื่อนๆ นะคะเราจะเริ่มการจากการปรุงดินก่อนเลยนะคะเพื่อนดินที่จะใช้สำหรับปลูกตำลึงนะคะเพื่อนตำลึงเนี่ยเขาต้องเพาะจากเมล็ดนะคะเพื่อนเพื่อนๆใช้วิธีการเพาะเมล็ดแล้วก็เอาลงกระถางนะคะวิธีการเพาะเมล็ดก็เพาะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเพาะตอนช่วงหน้าร้อนนะคะพอเขามีต้นงอกขึ้นมาเราก็เอามาลงกระถางอย่าเพิ่งใส่กระถางใหญ่ทีเดียวนะคะเพื่อนค่อยๆขยับกระถางขนาดขึ้นเรื่อยๆนะคะตามขนาดของต้นของเขานะคะเพื่อนวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะทั้งดินเรื่องการปรุงดินตั้งแต่เริ่มจากการปรุงดินและกันเลยนะคะเพื่อนขออภัยนะคะดินนะคะเพื่อนต้องใช้ดินเป็นปุ๋ยคอกนะของเราจะใช้เป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ผสมกับพวกกากกาแฟนะคะเพื่อนเราก็จะไว้อย่างนี้เลยนะคะปุ๋ยเราก็จะเน้นเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะผสมกับปุ๋ยพวกขี้วัวแล้วก็เป็นพวกขี้แพะนะคะเพื่อนมูลแพะนะคะผสมกันแล้วก็เอาใส่ในกระถางแล้วก็พรวนดินพยายามพรวนดินให้เขานะคะหน้าร้อนเขาจะชอบน้ำนะคะเพื่อนตำลึงนะแล้วก็สามารถอยู่ได้ตรงที่ไม่มีแสงก็อยู่ได้คือไม่มีแสงมากมายค่ะเพื่อนเป็นแสงลำไรก็อยู่ได้นะคะช่วงหน้าร้อนเราก็จะใส่ปุ๋ยรดน้ำตามปกตินะคะเพื่อนอย่าใส่น้ำให้เขาเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะชื้นเกินนะคะเพื่อนไม่ค่อยงามคือถ้าดินเริ่มแห้งเราค่อยลดนะคะช่วงหน้าร้อนตอนนี้มาถึงตอนช่วงหน้าหนาวที่เราจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะทำยังไงให้เขารอดหนาวมาเป็นระยะ4ปีของเรานะคะเกือบ4เข้าปีที่4ทำยังไงให้เขารอดปลูกครั้งเดียวนะคะคุ้มเลยค่ะเพื่อนแต่ถ้าเรามีเทคนิคในการดูแลนะคะรับรองได้ว่าตำลึงของเพื่อนๆ นะคะจะอยู่คู่กับเพื่อนๆไปได้หลายๆปีเลยนะคะลงทุนปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ดูแลเขาให้ดีๆแล้วก็เขาก็จะงามแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยของเรานะปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีทานไปตลอดเนี่ยเรามีทานมา4ปีแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยยอดกำลังงามเลยนะคะเนี่ยวิธีการยกเข้าบ้านนะคะวันนี้นะคะที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยในแต่ละประเทศนะเราจะไม่บอกเป็นเดือนนะคะเพื่อนอันนี้เราอยากให้เพื่อนๆดูว่าแต่ละพื้นที่อากาศไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะมาเอาแบบเดือนตามของเรามันไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ทางใต้ฝรั่งเศสใช่ไหมคะเพื่อนอากาศที่เนี่ยอาจจะร้อนช้าหรือหนาวช้ากว่าบางประเทศที่มีหิมะหนาปกคลุมนะคะเพื่อนเพราะว่าทางนี้ที่เราอยู่จะเป็นทางใต้ฝรั่งเศสจะติดทะเลนะคะเพื่อนอากาศอาจจะช้ากว่าทางอื่นนะคะเราขอแนะนำให้เพื่อนๆ นะคะดูอากาศทางนั้นถ้าอากาศต่ำกว่า15องศานะคะ10องศา12อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เอาเขาเข้าบ้านเลยนะคะวิธีการเอาเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะตอนที่เราตัดใบออกนะคะหมดเลยไม่ให้เหลือเลยกิ่งก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆกิ่งเนี่ยเราเหลือไว้แค่กิ่งใหญ่ๆกิ่งนี้กิ่งเดียวนี่นะคะกิ่งนี้แค่กิ่งเดียวกิ่งใหญ่ๆเหลือไว้นะคะเพื่อนแล้วตัดใบออกให้หมดนะคะนี่นะคะเนี่ยเราตัดออกหมดเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะตัดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีนะคะเราจะไม่เห็นพวกเพลี้ย
มแมลงนะคะเพื่อนที่แบบตอนหน้าร้อนเขาจะงามใช่ไหมคะใบเบยอะไรเขาก็จะคลุมไปหมดใช่ไหมคะต้นอะไรใยเขาแบบนี้อาหารเพื่อนเราจะต้องทำความสะอาดนะคะก่อนเอาเข้าบ้านเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยพอถ้ามีแมลงเข้ามานี่จะยุ่งเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเราก็ต้องเก็บผักอย่างอื่นใช่ไหมคะต้นไม้อย่างอื่นพวกเพลี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เอาเข้ามาในบ้านเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะจัดการกันยากนะคะในบ้านนะคะเพื่อนโอเคนะคะอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะคะก่อนที่จะเอาเข้าบ้านเพื่อนๆตัดออกให้หมดเลยเนี่ยใบยอดงามๆเนี่ยยอดที่แบบเล็กๆแบบเนี้ยไม่ต้องให้เหลือเลยนะคะเนี่ยเราเหลือไว้แค่เนี่ยยอดนี้เอต้นเนี้ยลำต้นนี้ต้นเดียวนะคะเพื่อนแต่เราไม่มีเหลือใบเลยนะคะเพื่อนเราเอาออกหมดเลยเพื่อนๆต้องเอาออกให้หมดแล้วถ้าใครเจอเพลี้ยนะเพื่อนๆก็ต้องเอาสำลีชุบนะคะสำลีชุบน้ำส้มกับน้ำยาล้างจานถูเช็ดให้เขานะคะอาบน้ำให้เขาก่อนเอาเข้าบ้านเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยต้นเนี้ยเราจะเหลือไว้แต่ตัดใบตัดให้เกลี้ยงเลยนะคะเพื่อนไม่ให้เหลือนะไม่มีเขียวๆเลยนะมีแต่เนี่ยต้นที่เป็นแก่ต้นที่เขาแก่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะสีจะเป็นขาวๆน้ำตาลแบบนี้นะคะต้นตำลึงนะเราเหลือไว้แค่อันนี้อันเดียวแล้วเขาจะออกมาใหม่เนี่ยค่ะเนี่ยต้นเนี้ยเห็นไหมคะเขาจะออกแตกตาออกตามข้อมาเองเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะที่เราตัดออกนี่คือรอยที่เราตัดออกนะคะเพื่อนเราตัดออกหมดเพื่อที่ทำความสะอาดอาบน้ำให้เขาแล้วก็ยกเข้าบ้านพอยกเข้าบ้านมาแล้วก็รดน้ำตามปกติแต่อย่าลดน้ำมากเพราะว่าอย่าให้ดินชื้นหน้าหนาวไม่จำเป็นต้องรดน้ำเยอะนะคะเพื่อนเพราะว่าดินเรามันค่อนข้างจะแห้งเราก็เลยลดน้ำไปแค่ดินชุ่มประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะดินจะประมาณนี้นะคะอย่าให้ชื้นไปกว่านี้เพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าดินจะแห้งเราจะไม่ลดน้ำเยอะนะคะรากเน่านะคะเพื่อนอันนี้ต้องระวังเลยนะเพื่อนๆต้องระวังเลยนะคะรากเขานะคะจะเน่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเทคนิคสำคัญคือเพื่อนๆอย่าให้น้ำมากให้แรงๆไปเลยเขาก็ไม่ตายค่ะเพื่อนแล้วของเรานะจะมีถาดรองตรงนี้นะคะใช้น้ำลดลงตรงนี้ก็ได้นะคะให้น้ำเขาที่ถาดนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องถ้าหนาวจะจัดอย่าลดตรงเนี้ยหน้าดินนะคะเพื่อนถ้าหนาวจะจัดลดแค่ในถาดรองน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่ารากเขาจะเน่าต้องพยายามอย่าให้รากเน่านะคะเพื่อนเนี่ยมีวัชพืชอะไรเราก็ถอนออกบ้างนะคะแล้วเราก็พยายามพรวนดินให้เขาหน้าหนาวเราก็ทำนะคะเพื่อนเราก็จะพยายามพรวนดินนี่ดินเรายังไม่แน่นเราก็ยังไม่พรวนนะคะวันนี้นี่นะคะเราก็จะพรวนดินช่วงหน้าหนาวแล้วน้ำไม่ต้องลดเยอะนะคะเพื่อนน้ำสำคัญสุดเพื่อนๆอย่าลดเยอะถ้าลดเยอะรากเน่าตายทันทีนะคะต้นตำลึงสังเกตง่ายๆเนี่ยมันจะเขียวๆแบบนี้แสดงว่าไม่ตายถึงว่าเพื่อนๆจะไม่ลดน้ำแต่ยังมีเขียวๆแบบนี้ดินแห้งๆไม่ต้องลดนะคะเพื่อนเนี่ยถ้าเขายังเขียวแบบนี้ไม่ตายแน่นอนยังรอดยังมีชีวิตอยู่เมื่อเข้าหน้าร้อนเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่แบบนี้เลยแตกตาออกมาตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเขาจะมีตาเขาตามข้อเนี่ยเขาจะมีตาแล้วเขาก็จะออกมาใหม่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวสำหรับมือใหม่นะคะเนี่ยมีตาออกมาเนี่ยของเราเนี่ยตัดเหลือแค่เนี้ยตอนที่เราเอาเข้าบ้านเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ตัดออกต้นเนี้ยเราเหลือไว้แค่กิ่งนี้กิ่งเดียวต้นนี้ก็เหมือนกันเราเหลือไว้แค่กิ่งนี้กิ่งเดียวคือกิ่งที่เป็นเก่าแก่กิ่งใหญ่กิ่งเล็กๆแบบเนี้ยไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนตัดออกไปเลยเพราะว่าถ้าเรายกเข้ามาทั้งอันเนี้ยบางทีอากาศในบ้านร้อนแต่ข้างนอกหนาวใช่ไหมคะเขาก็จะไหม้แล้วก็ไม่สวยนะคะเพื่อนเขาจะปรับสภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียดายปล่อยเขาตัดออกไปเลยตัดออกไปแล้วก็ทำความสะอาดอาบน้ำให้เขาถ้ามีเพี้ยมีอะไรนะคะเพื่อนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็นี่นะคะยกเข้ามาในบ้านรดน้ำไว้แค่ครั้งหนึ่งให้ดินชื้นประมาณนี้อย่าให้แฉะมากแล้วก็ไม่นานเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนออกมาใหม่เราก็สามารถเก็บทานได้ในบ้านเหมือนกันนะคะโอเค
เคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะเราก็มาแบ่งปันเทคนิคง่ายๆนะคะวิธีการยกตำลึงเข้าบ้านเลี้ยงตำลึงยังไงให้รอดหนาวในเมืองหนาวนะคะเพื่อนง่ายๆเทคนิคง่ายๆอย่างนี้นะนำมาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะไอตั้นชาแนลกับขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่กดติดตามรับชมไอตั้นชาแนลมาโดยตลอดนะคะเพื่อนเก่านะคะกับขอบพระคุณมากๆเลยตั้งแต่เริ่มทำคลิปมาเลยนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะถ้าชอบถูกใจมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อนกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ